อุตส่าห์พาน้ำปลาร้าพาสเจอร์ไรโกอินเตอร์ส่งออกนอกในประเทศแถบยุโรปแถมยังลงทุนบินลัดฟ้าไปพบปะลูกค้าด้วยตัวเองนานถึง2อาทิตย์แต่แทนที่จะเห็นนักร้องเสียงดีไมค์พิรมพรกินเบรกฟาสต์สปาเกตตี้ไส้กรอกหรือลาซานญ่าเจ้าตัวกลับหอบอาหารไทยข้าวเหนียวไก่ย่างไปกินซะงั้นหนำซ้ำยังหนักถึงขั้นรังสรรค์เมนูไข่กินเองตลอดทริปเพราะยังง่ายยังไงอาหารนอกก็ไม่ถูกปากเท่าอาหารไทยเอาซะเลยค่ะมันอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยคือบอกตรงว่าทานแล้วคือมันมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยอิ่มคือจริงแล้วมันไม่คุ้นว่าเราไม่คุ้นเคยกับรสชาติเนาะบางทีกินแฮมเบอร์เกอร์เงี้ยกินชีสกินเนยบางทีมันไม่ใช่อ่ะคือกินได้แต่ว่าจะให้กินต่อเนื่องเหมือนอาหารบ้านเราเนี่ยมันคงไม่ได้ก็ต้องสรรหาอาหารที่เป็นบ้านเราบางทีแน่นอนว่าเครื่องปรุงอาจจะไม่ครบแต่ก็ยังพอที่จะรับได้เรามีไข่ที่ครัวแล้วก็ต้มไข่ทำไข่เจียวก็ยังถือว่าโอเคยังกินได้อยู่อย่างเมนูเด็ดที่ไปหาวัตถุดิบทำที่นู่นคืออะไรจริงๆแล้วก็คือเรื่องไข่เป็นส่วนมากนะฮะไข่เจียวไข่ต้มนะฮะอย่างอื่นก็มีไก่มีแล้วก็มาผัดผสมผสานกันแล้วไงยังพอทำได้ครับซึ่งตอนนี้ธุรกิจน้ำปลาร้าพาสเจอร์ไรส์ก็ไปได้สวยจนนักร้องขวัญใจผู้ใช้แรงงานเตรียมขยับขยายกิจการเพิ่มอีกค่ะ